สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง M Media Channel มีโปรแกรมดีๆนะครับที่จะมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมที่อยากจะทำบุญไหว้พระเพราะว่าทาง M Media Channel ของเราเนี่ยมีจัดทำบุญไหว้พระที่ประเทศพม่าตั้งแต่วันที่9วันที่10วันที่11เดือนธันวาปลายปีนี้นะครับการไปที่พม่าใน3วันครั้งนี้ก็มีโปรแกรมที่ระบุในเรื่องของรายละเอียดในการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ประเทศพม่าไม่ว่าจะเป็นพระธาตุอินแขวนนะครับพระธาตุเจดีย์ชเวดากองไปไหว้เทพทันใจไปไหว้เจ้าแม่กระซิบและที่สำคัญคือไฮไลท์สำหรับทริปครั้งนี้ก็คือวัดนะครับที่พม่าหรือพระที่พม่าพระชั้นสูงระดับเจ้าคุณเลยนะครับก็ทำพิธีลงสิ่งที่ความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเป็นพิธีกรรมของประเทศพม่าที่เขาจะทำให้เรามีบารมีมีสิ่งดีๆทำแล้วได้บุญทำแล้วมีสิ่งดีๆมีโชคมีลาภเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราไปปลายปีนี้ช่วงหน้าหนาวพอปีหน้านะครับสิ่งดีๆที่เราได้ทำที่เราได้สร้างบุญสร้างบารมีในครั้งนี้ก็จะสามารถกลับมาสู่ตัวเราให้เราทำงานอะไรหรือประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกๆอย่างนะครับฉะนั้นท่านใดที่อยากจะไปกับเราหรือทัวร์กับเราในครั้งนี้ก็สามารถที่จะติดต่อคุณเอ็มมาได้ที่หมายเลข0851964747ทัวร์นะครับ0851964747สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง M Media Channel Asia วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีมาพูดคุยในหัวข้อราศีใดที่จะมีโชคลาภตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะครับต้องเรียนให้กับท่านผู้ชมฟังว่าปกติเราเองก็มักจะคาดหวังในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของความร่ำรวยนะครับวัดไหนดีวัดไหนเด่นหรือมีอะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างจากเรื่องอื่นๆหรือเรื่องปกติธรรมดาเรามักจะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องไปค้นหาไปสอบแสวงหาซึ่งความเชื่อในเรื่องนี้คนไทยเป็นเอามากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จุดประกายสำหรับคนที่หาเช้ากินค่ำหรือคนที่หาเงินหาทองได้ไม่มากพอนะครับก็ต้องหวังในเรื่องของทางเลือกอย่างอื่นโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงหรือในเรื่องของโชคลาภนะครับวันนี้ผมจะมาคุยในหัวข้อราศีที่ได้มีเกณฑ์โชคลาภตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะครับก็มีอยู่ประมาณ6ราศีดังต่อไปนี้นะครับราศีแรกก็คือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16มิถุนาถึง15กรกฎาคมนั่นคือเกิดในลัคนาราศีเมถุนทำไมถึงต้องเป็นลัคนาราศีเมถุนตำแหน่งตอนนี้ในเรื่องของโชคลาภของคุณเนี่ยโคจรย้ายเข้ามาสู่ในบ้านของคุณแต่ว่าจะเริ่มย้ายตั้งแต่วันที่13ตุลาคมนี้แล้วก็จะอยู่จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนฉะนั้นตลอดระยะเวลา40กว่า50วันนี้โอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาภหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เพราะดาวอังคารของคุณในดวงชะตานั่นหมายถึงในเรื่องของโชคลาภเหมือนกันพอโชคลาภเข้ามาอยู่ในบ้านของเราแล้วนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภเข้ามาสู่ในตัวของคุณเองการที่จะมีโชคมีลาภในดวงชะตานั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องทำอะไรในบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นในเรื่องของการเสี่ยงหรือในเรื่องของการทำอะไรในบางเรื่องคุณอาจจะอยากจะขายทรัพย์สินขายบ้านขายที่แต่ว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาดูเหมือนว่าการขายของคุณมีอุปสรรคมีปัญหาหรือมีความยุ่งยากในเรื่องของการขายนั่นก็เลยการขายยังไม่เกิดหรือยังไม่ประสบความสำเร็จแต่หลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่13ตุลาจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้การที่คุณคาดหวังอะไรในทุกๆเรื่องมีโอกาสที่จะได้เช่นคุณจะเสี่ยงโชคเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่ก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้หรืออาจจะอยากจะขายทรัพย์ที่มีอยู่นะครับขายทรัพย์ที่มีอยู่ขายบ้านก็ได้ขายที่ก็ได้ขายตึกก็ได้ขายคอนโดก็ได้นั่นก็คือโชคลาภของคุณอย่างหนึ่งหรือคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภจากญาติผู้ใหญ่นั่นหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราท่านอาจจะมีโชคมีลาภหรือมีทรัพย์ก้อนโตท่านอยากจะให้เราหรืออยากจะแบ่งสรรปันส่วนให้กับเราตอนที่เรามีความทุกข์ยากมีความลำบากนั่นก็หมายถึงในเรื่องของโชคลาภเหมือนกัน
ฉะนั้นโชคลาภในที่นี้ไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงเท่านั้นแต่หมายถึงการขอพึ่งพาอาศัยจากคนรู้จักจากญาติผู้ใหญ่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องของโชคลาภฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภตั้งเนื้อตั้งตัวได้และก็ต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งของคุณได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรด้วยฉะนั้นการที่คุณได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรในช่วง 40-50 วันนี้นั่นหมายความว่าคุณจะได้มาอย่างไม่คาดฟิตไม่คาดฝันหรือได้มาแบบเซอร์ไพรส์นะครับโดยที่เราอาจจะคาดหวังไว้เพียงแค่ระดับหนึ่งแต่ผลตอบรับที่ได้มันมากกว่าที่คาดหวังไว้ฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนี้มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภเหมือนกันนะครับส่วนราศีต่อไปที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาภก็คือราศีกรกฎคือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ตำแหน่งโชคลาภของคุณคือราหูโคจรมาทับตัวคุณมีทั้งดีและก็ไม่ดีปะปนกันไปนะครับถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมเคยบอกแล้วว่าราหูตัวนี้นั่นหมายถึงในเรื่องของเคราะห์ในเรื่องของการเจ็บป่วยแต่ถ้าดาวราหูในพื้นฐานดวงของคุณโอเคอยู่หรือดีอยู่นั่นหมายความว่าราหูให้คุณนะครับไม่ใช่ให้โทษแต่ราหูในดวงชะตาของคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนั่นหมายถึงในเรื่องของโชคลาภหมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงฉะนั้นราหูตัวนี้มีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภจากการเสี่ยงอย่างแน่นอนและราหูตัวนี้ทับลัคนาคุณจนถึงกุมภาปี2562ฉะนั้นตลอดระยะเวลาปีเศษๆที่ราหูตัวนี้โคจรทับลัคนาคุณโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับราหูตัวนี้นอกจากว่าเป็นเรื่องของโชคลาภแล้วมันหมายถึงในเรื่องของการเดินทางไกลหรือการเดินทางต่างประเทศก็ได้ฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหากคุณมีเหตุที่จะต้องเดินทางคุณอาจจะได้เดินทางฟรีหรือมีคนซัพพอร์ตออกค่าตั๋วค่าเครื่องบินให้กับคุณก็ได้นั่นหมายความว่าเรื่องของโชคลาภหมายถึงเรื่องของการเดินทางไกลการไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนั่นก็ถือว่าเป็นโชคดีอีกด้านหนึ่งของคุณที่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอเรื่องนี้และการที่ราหูทับนี้ต้องบอกก่อนว่าระยะเวลายาวนานมากปีกว่าๆฉะนั้นโชคลาภของคุณก็จะมีไหลเข้ามาเรื่อยๆแต่ขอทิ้งท้ายสักนิดนึงสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎราหูตัวนี้มาจากเรือนเสียส่วนหนึ่งฉะนั้นคุณจะต้องเจอเรื่องเสียหายก่อนเจอเรื่องเจ็บก่อนเจอเรื่องหนักๆก่อนหรือเจอปัญหาก่อนเดี๋ยวคุณจะมีโชคเข้ามาในหลายๆด้านฉะนั้นราหูตัวนี้เป็นทั้งโทษแล้วก็ให้คุณด้วยนะครับส่วนราศีต่อไปที่จะมีเกณฑ์โชคลาภตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์เกิดช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยายนคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ตอนนี้ตำแหน่งของตัวคุณเองเนี่ยมันไปตกในเรือนการเงินการเงินนั้นหมายความว่าเรือนนี้มีตำแหน่งที่ดีด้วยฉะนั้นเดี๋ยวดาวเกตจะมาทับตัวคุณตั้งแต่วันที่20ตุลานี้เป็นต้นไปและดาวเกตตัวนี้จะทับลัคนาคุณเป็นระยะเวลา2เดือนหรือ60วันฉะนั้นเกตตัวนี้จะให้คุณในทางที่ดีเพราะเกตในตำแหน่งของคุณตอนนั้นคือตำแหน่งมหาอุดด้วยฉะนั้นไอ้ตำแหน่งดาวเกตที่มันเป็นมหาอุดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้มาโดยที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้มาจากบุญบารมีที่คุณเคยสร้างไว้ในอดีตหรือทำบุญกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและผลบุญอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา2เดือนนี้เริ่มตั้งแต่20ตุลาจนถึง20ธันวาคมฉะนั้นดาวเกตตัวนี้ถือว่าให้คุณมากๆหากคุณคาดหวังอะไรในช่วงระยะเวลานี้ขอพรขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพที่คุณนับถือนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่คุณเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดก็ขอบารมีขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นได้โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดฝันอย่างไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้นะครับและสิ่งสำคัญเกตตัวนี้นั่นหมายถึงในเรื่องของวัดของศาสนาด้วยฉะนั้นคุณมีโอกาสได้ทำบุญในช่วงระยะเวลานี้การทำบุญก็หมายความว่าคุณสร้างบารมีสร้างบุญทำให้เกิดผลดีต่อตัวคุณสิ่งใดที่คุณคาดหวังมีโอกาสที่จะได้เข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับก็ราศีสิงห์ก็ถือว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในช่วง2เดือนข้างหน้านี้นะครับอีกหนึ่งราศีที่มีโอกาสที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนะครับ
คนที่เกิดในลัคนาราศีกันนี้เกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีกันตอนนี้ตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณตกในเรือนการเงินและตกเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปลายเดือนนี้หรือก็ปลายเดือนสิงหาคมแต่เผอิญว่าราหูของคุณในดวงชะตามันโคจรมาตกเรือนล่างของคุณแล้วและการตกเรือนล่างนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภแต่โชคลาภของคุณมันมาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงลอตเตอรี่ส่งฝาชาเขียวส่งฝาอิชิตันหรือส่งฝากระทิงแดงหรือเครื่องดื่มบำรุงกำลังอันนี้ได้หมดนะครับแต่ราหูตัวนี้มันหมายถึงในเรื่องของอริในลัคนาราศีกันอรินั่นหมายถึงคนที่เคยกู้คนที่เคยหยิบยืมเคยที่ขอความช่วยเหลือจากคุณในอดีตที่ผ่านมามีโอกาสที่คุณจะได้เงินคืนหรือติดตามเงินหนี้ที่เคยค้างกันเป็นระยะเวลายาวนานคุณมีโอกาสที่จะได้คืนมาเป็นบางส่วนนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับไม่ถึงกับว่าจะหายหน้าหายตาหรือกลายเป็นหนี้ศูนย์โดนชักดาบไปก็มีโอกาสที่จะได้คืนมาบ้างก็ต้องหมั่นพยายามที่จะติดตามทวงหนี้หรือพยายามที่จะกดดันมากขึ้นหน่อยนะครับฉะนั้นในรอบระยะเวลาปีกว่าๆราหูตัวนี้เริ่มทำงานคุณมีโอกาสที่จะได้เงินหรือหนี้สินที่เคยติดหนี้ติดค้างคุณไว้ในระยะเวลายาวนานก็มีโอกาสที่จะติดตามพอได้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันอีกนิดนึงที่ผมบอกว่าลัคนาราศีกันมีโอกาสตั้งเนื้อตั้งตัวได้หมายความว่าตั้งแต่ช่วงกันยา2560ไปจนถึงกันยาปี2561เป็นระยะเวลาประมาณ1ปีใน1ปีนี้คนที่เกิดในลัคนาราศีกันมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์ชิ้นใหญ่เช่นซื้อบ้านซื้อที่ซื้อคอนโดหรือซื้อรถซื้อราได้หมดนะครับแต่ถ้าอยากจะขายล่ะก็มีโอกาสขายได้กำไรนะครับซื้อมาขายไปหรือว่าขายของเก่าแล้วก็ซื้อใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านนึงก็ถือว่าคุณทำงานหรือทำหน้าที่แบบนี้ได้ดีในระยะเวลา1ปีนี้นะครับอีก1ราศีที่มีโอกาสที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูเกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกราคมตอนนี้ดาวประจำตัวของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูโคจรมาตกในเรือนราพะของคุณแล้วเริ่มตั้งแต่กันยา2560ไปจนถึงกันยาปี2561ตลอดระยะเวลา1ปีสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภได้เงินได้ทองและบอกได้เลยว่ามันน่าจะได้มากกว่า1ช่องทาง1ช่องทางหมายความว่าช่องทางจากการทำงานก็ด้านหนึ่งอยู่แล้วโชคช่องทางจากด้านของการเสี่ยงนั่นก็อีกช่องทางหนึ่งหรือไม่คุณทำอะไรก็แล้วแต่เป็นในหน้านะครับจับคนซื้อคนขายมาเจอกันคุณได้ค่าในหน้าค่าส่วนแบ่งนะครับหรือคุณทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้เหมือนได้อะไรมาค่อนข้างง่ายนะครับขายนู่นขายนี่ขายนั่นก็ได้กำไรมาพอสมควรและอีกเรื่องนึงคือคุณอยากได้อะไรล่ะจะซื้อบ้านจะซื้อรถจะซื้อที่ซื้อทางซื้อคอนโดหรือซื้อตึกก็ได้คุณมีโอกาสที่จะได้ภายในช่วงระยะเวลานี้เหมือนกันเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีฉะนั้น1ปีนี้คนที่เกิดในลัคนาราศีธนูทำอะไรถือว่าดีทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จทั้งที่ก่อนหน้านั้นดูเหมือนจะเหนื่อยดูเหมือนจะท้อแท้หรือดูเหมือนจะหมดความอดทนพอแต่ตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณเริ่มดีขึ้นแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องหลังวันที่1ธันวาปลายปีนี้เป็นต้นไปเพราะถึงแม้ตอนนี้คุณคาดหวังอะไรในบางสิ่งบางอย่างคุณได้ก็จริงแต่รายจ่ายที่มันเคยมีมาในอดีตมันเลยทำให้ต้องหาในปัจจุบันเพื่อไปใช้ในอดีตของคุณนะครับฉะนั้นมันอาจจะพอจะหมุนเงินพอจะหายใจหายคอดีบ้างนะครับแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นก็คือหลังวันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับอีก1ราศีสุดท้ายที่จะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภหรือตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้เกิดช่วงระหว่าง16มีนาถึง15เมษายนคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ต้องบอกเลยว่าตำแหน่งดาวการเงินของคุณจะมาเล็งตั้งแต่วันที่13หรือวันนี้เป็นต้นไปนะครับและจะอยู่ยาวไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นระยะเวลา45ถึง50วันฉะนั้นการเงินของคุณจะได้มาจากช่องทางไหนล่ะจากคนรักคนเสน่หา
จากคู่ครองหรือจากการลงทุนฉะนั้น3ช่องทางนี้คุณมีโอกาสที่จะได้ภายในระยะเวลาเดือนครึ่งนี้แต่คุณต้องพยายามหมั่นหน่อยพยายามกระตือรือร้นหน่อยหรือขวนขวายหน่อยจะรอให้คนรักอยู่ดีๆเขาหยิบเงินหรือให้เงินมาโดยที่เราไม่ได้เอ่ยปากร้องขอหรือเอ่ยปากในเรื่องของความจำเป็นในเรื่องของความต้องการคุณควรจะแอคชั่นหน่อยว่ามีความจำเป็นในเรื่องใดบ้างแล้วคุณจะได้มาอย่างง่ายดายในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีมีในช่วงเดือนกว่านี้มีโอกาสตั้งเนื้อตั้งตัวหรือได้โชคได้ลาภนะครับก็ขอสรุปว่า6ราศีที่มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภก็มีราศีเมถุนกรกฎสิงห์กันธนูแล้วก็มีนส่วนอีก6ราศีที่ผมไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องรอโอกาสแล้วรอจังหวะดีๆก็มีโอกาสที่จะได้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนท้ายนี้นะครับอยากจะขอเชิญชวนสำหรับคนที่ดู YouTube ของผมหรือเป็นแฟนในรายการของ M Media Channel ของเรานะครับทาง M Media มีจัดโครงการนะครับทริปไหว้พระนะครับแต่ว่าไปไหว้พระที่ประเทศพม่านะครับการไปทริปพม่าไหว้พระในครั้งนี้นะครับมันก็มีช่องทางหลายๆอย่างในการที่จะไปไหว้เทพทันใจไปไหว้เจ้าแม่กระซิบนะครับหรือไปไหว้พวกพระธาตุอินแขวนพระธาตุชเวยากองนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายสำหรับทริปที่จะจัดทัวร์ในช่วงนี้ก็คือจัดวันที่9วันที่10แล้วก็วันที่11ธันวาคมปลายปีนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่ปลายปีนี้การที่เราไปไหว้พระหมายถึงว่าเราจะมีอะไรดีๆสำหรับปีหน้าเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเรานะครับสำหรับคนที่เกิดในแต่ละปีหรือเกิดในแต่ละวันในช่วงทริปครั้งนี้ก็จะมีการไปไหว้พระนะครับเป็นพระเด่นหรือพระดังที่สุดของประเทศพม่าเลยท่านก็จะมาทำพิธีกรรมหรือลงความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรานะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทริปไหว้พระในประเทศพม่าในครั้งนี้ในวันที่9ถึง11ธันวาคม2560นี้ถ้าท่านสนใจในเรื่องของรายละเอียดสามารถติดต่อคุณเอ็มมาได้นะครับที่หมายเลข0851964747ทวนนะครับ0851964747สำหรับท่านใดที่อยากจะตรวจดวงชะตากับผมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่หมายเลข0924593459ทวนนะครับ0924593459และพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับแค่นึกก็ทำให้ใจ
ู้สึกยิ่ง